พุทธิพงศ์ภักดีพิพัฒน์กุลนะครับเป็นผู้อำนวยการอาวุโสสายงานสื่อสารสาขาและพัฒนาศักยภาพผู้นำฝ่ายขายของบริษัทเงินติดล้อนะครับจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าบริษัทเงินติดล้อเองเนี่ยเรามีวัตถุประสงค์ที่จะสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาบุคลากรและเราเนี่ยมีโอกาสได้ร่วมมือกับสโมสรฟุตบอลชั้นนำของประเทศเลยก็คือสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดน้องๆเยาวชนเนี่ยได้แสดงทักษะนะครับในเรื่องของฟุตบอลนะครับที่ได้เป็นแฟนคลับของสโมสรบุรีรัมย์แล้วก็ได้รู้จักหรือเป็นแฟนคลับของบริษัทเงินติดล้อเนี่ยได้เข้ามาร่วมกิจกรรมนี้ด้วยกันซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยบริษัทเงินติดล้อเราเนี่ยสนับสนุนกิจกรรมดีๆแบบนี้มา3ปีแล้วนะครับสำหรับความคาดหวังก็คือว่าเรามองว่ากิจกรรมนี้จะช่วยให้น้องๆเนี่ยได้รู้จักบริษัทเงินติดล้อมากขึ้นนะครับว่าเราเองเนี่ยนอกเหนือจากมีกิจกรรมเกี่ยวกับการทำธุรกิจสินเชื่อจำนำทะเบียนรถแล้วก็ธุรกิจประกันวินาศภัยแล้วเนี่ยเรายังคืนกำไรนี้กลับไปสู่ชุมชนกลับไปสู่สังคมได้เปิดโอกาสให้น้องๆ เยาวชนเนี่ยได้เข้ามาร่วมฝึกฝนได้เข้ามาเล่นกีฬาแล้วก็แสดงออกในทางที่ถูกต้องเพื่อให้น้องๆเนี่ยมีความสุขก็ตรงกับปรัชญาการดำเนินธุรกิจของเงินติดล้อด้วยครับได้รับอะไรบ้างก็ทักษะเพิ่มเติมที่ไม่เคยฝึกค่ะการเล่นทีมครับแปรบอลวางเท้าครับความแม่นในการยิงครับการจัดบอดี้ร่างกายครับเบสิกพื้นฐานต่างๆครับแล้วก็ได้เพื่อนใหม่ครับก็ดีครับสอนดีมากครับเข้าใจง่ายครับช่วยได้เยอะค่ะบอกให้เข้าใจทุกทางครับค่ะก็คือตาม Facebook อะค่ะแล้วก็โฆษณาค่ะจากเว็บไซต์ของเงินติดล้อครับแล้วก็สื่อในตัวหนังสือพิมพ์ความคาดหวังทำประโยชน์ให้เด็กรู้จักคำว่ากีฬาให้น้องได้ทักษะการฝึกฟุตบอลแก้ปัญหาเองได้ด้วยมีประสบการณ์โดยตรงอะค่ะจากนักเตะมืออาชีพอะค่ะเห็นแฮปปี้ดีชอบน้องเขาก็มีความตื่นเต้นดีที่จะเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้นะคะอย่างหนึ่งกิจกรรมพวกกีฬาอย่างเงี้ยน้องเขาก็จะได้ไม่ต้องติดเกมแล้วก็ห่างไกลยาเสพติดเขาก็จะได้มีกิจกรรมอะไรที่ได้ทำร่วมกันกับเพื่อนด้วยอะค่ะ